สวัสดีครับผมคลิปนี้เป็นคลิปไหลยาวๆนะมาให้ดู2ขับสไตล์ที่แตกต่างกันคนละรุ่นคันแรกนี่ที่อยู่ข้างหน้านี่ที่มีแถบสีส้มจะเป็นสตรีทบ๊อบปี2021ทั้งคู่นะครับนี่ให้ดูสตรีทบ๊อบก่อนที่ตกแต่งมาในแนวทางของขับสไตล์มีการใส่หน้ากากมาเพิ่มเครื่องยนต์114คิวบิกนะครับก็จะเป็นวงล้อซี่ลวดนะมีการปรับเปลี่ยนแฮนด์มาแล้วในรูปทรงของ T-bar นี่แล้วก็เปลี่ยนกรองอากาศเป็นทรง Heavy Meter นะครับบอบเซตเตอร์แมนนี่ในแนวทางของขับสไตล์เหมือนกันนะแล้วก็เป็นท่อ2ออก2ซึ่งในลักษณะเดียวกันครับคันข้างๆสีดำดูคันนี้กับโลไรเดอร์ S ให้ดูเต็มคันตกแต่งในแนวทางเดียวกันนะแต่ว่าคนละรุ่นซึ่งโลไรเดอร์ S เนี่ยก็จะมากับล้อแม็กซ์สีบอนกับทวินดิสเห็นไหมจะได้ดิสคู่มานะจะแตกต่างกับสตรีทบ๊อบนี่ที่เป็นซิงเกิลดิสแล้วก็ระบบการสะเทือนหน้าเป็นอัพไซด์ดาวน์สำหรับเจ้าตัวโรลเลอร์เอสซึ่งฟอนต์แฟริงหน้ากากหน้าเนี่ยของโรลเลอร์เอสเนี่ยของเดิมจะเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนแฮนด์มาเหมือนกันซึ่งเป็นลักษณะทรงทีบาร์นี่สังเกตแฮนด์ก็จะเหมือนกันมาดูในตัวเรือนไม้ของ Royder S ปี2021ก็จะฝังอยู่ที่บริเวณคาดถังนะเรือนไม้แล้ววัดรอบซึ่งของ Street Bob คาดถังจะไม่มีเรือนไม้จะเป็นดิจิตอลนี่อยู่ที่ตุ๊กตาแฮนด์ซึ่งเจ้าตัว Royder S คันนี้นี่มีการปรับแต่งมาพอสมควรบริเวณแผงคอนี่ก็จะมีตัวปรับลูกปืนคอปรับความแข็งอ่อนได้เนาะใส่มาเพิ่มนะครับเช็คเอาท์ก็เลยพามาที่นี่เครื่องยนต์114นะแล้วก็บอกจะเป็นลักษณะทรงเดียวกันในแนวทางของคลับสไตล์ท่อ2ออก1ก็คือจะมาจาก V-twin 2มารวมออกที่1นะครับยี่ห้อ Swiss Speed นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆที่พามาให้ดู2รุ่นที่ตกแต่งไปในทางแนวทางเดียวกันนะกับแนวทางขับสไตล์ที่เป็นที่นิยมของวัยรุ่นณปัจจุบันใน2รุ่นนี้นะให้ดูอีก1มุมกับคลับสไตล์โรลไรเดอร์ S และคลับสไตล์สตรีทบ๊อบเป็นคลิปสั้นๆที่เอามาให้ชมกันนะครับอยากดูรุ่นไหนเนี่ยลองคอมเมนต์มาถ้าเจอตกแต่งกันมันๆเดี๋ยวผมจะถ่ายมาให้ดูอีกนะครับขอบคุณครับ I'm coming in hot coming in hot just like the fajita I write what I live my life in the speaker